วิธีเข้าเล่นในมิวออนไลน์เซิร์ฟเวอร์ค่ะกดที่ลิงก์ Discord เพื่อเข้าจอย Discord ค่ะเมื่ออยู่ในด้านนี้เราจะเห็นแถบยืนยันตัวตนค่ะพิมพ์ทับ IND ลงไปจากนั้นกรอกชื่อตัวละคร Minecraft หากเราไม่ทราบให้เปิดลันเชอร์ Minecraft ขึ้นมาเราต้องกดเข้าไปค่ะแล้วเลือกที่ View All Accountตรงนี้ค่ะเห็นไหม MT_MIW2 นี่คือชื่อตัวละครในเกมค่ะส่วนข้างบนเป็นเพียงแค่ชื่อโปรไฟล์กลับมาใส่ชื่อตัวละครไมคราฟลงไปกดส่งแล้วก็รอยืนยันค่ะว่าถูกต้องหรือเปล่าถ้าถูกต้องกดใช้ไปเลยค่ะแต่ทีนี้ในระหว่างนี้เรายังเข้าเล่นเกมไม่ได้เราต้องไปที่กรอกไวลิสค่ะกรอกชื่อตัวละครในไมคราฟลงไปอีกรอบหนึ่งแล้วรอยืนยันจากแอดมินค่ะด้วยเครื่องหมายติ๊กถูกถ้าได้รับเครื่องหมายติ๊กถูกก็แปลว่าสามารถที่จะเข้าร่วมเล่นในเซิร์ฟเวอร์ได้แล้วค่ะหรือหากมีปัญหาส่วนตัวก็สามารถมาแจ้งได้ที่แจ้งปัญหาค่ะจะแจ้งปัญหาหรือจะติดต่อสอบถามกดเลือกอะไรก็ได้ค่ะกดเข้าไปจากนั้นจะขึ้นติ๊กเก็ตมาค่ะเด้งขึ้นมาและกดเข้าไปที่ติ๊กเก็ตพิมพ์ปัญหาพิมพ์ข้อความสงสัยพิมพ์ทุกอย่างที่อยากรู้ลงไปค่ะแล้วรอแอดมินมาตอบค่ะเปิด Minecraft ขึ้นมาเลือกไปที่มัลติเพลเยอร์ค่ะจากนั้น Add Server ใส่ IP ไปเลยค่ะmiw online mod.fun ค่ะพิมพ์ชื่ออะไรก็ได้กดตกลงทีนี้เราก็จะสามารถเข้าเล่นในเซิร์ฟเวอร์ miw online ได้และอย่างสุดท้ายค่ะเมื่อเราเข้าเกมครั้งแรกระบบเกมจะถามว่าคุณจะติดยอมที่จะติดตั้งรีซอร์สแผงไหมแนะนำให้ตอบติดตั้งค่ะกด yes ลงไปได้เลยหากไม่ติดตั้งก็ยังสามารถเล่นได้แต่ว่าจะมีปัญหาค่ะก็กรุณาติดตั้งรีซอร์สแผงไปให้เรียบร้อยค่ะทีนี้ก็จะสามารถเข้าเล่นในเซิร์ฟเวอร์นี้ได้นั่นเอง